ทำนายดวงชะตาตามวันเกิดดวงชีวิตดวงปีการเงินความรักการงานโดยหมอกรการันตีสวัสดีครับมาพบกับช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับในช่วงดูดวงปีกับหมอกรการันตีนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี้หมอก็เราใส่เสื้อสีแดงนิดนึงครับเพื่อให้เข้ากับสีวันนิดนึงนะครับเนี่ยครับวันนี้ผมหมอกรนะฮะจะมาดูดวงนะครับให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่14 เมษายน 2563นะครับซึ่งตรงกับวันอังคารนะครับแรม7ค่ำเดือน5ปีชวดนะครับก็อย่างนี้พูดให้ฟังนะครับก่อนที่จะดูดวงทุกๆคลิปนะครับว่าการดูดวงปีนะครับมันจะเป็นแค่1ปีเท่านั้นนะครับนะดวงหลังจาก1ปีแล้วก็จะเปลี่ยนดวงก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเพราะที่ดูให้เนี่ยเป็นดวงปีนะครับก็จะไปสิ้นสุดดวงวันที่13 เมษายน 2564นะครับครบ1ปีนะเราไปฟังกันเลยนะครับว่าดวงของคนที่มีวันคล้ายวันเกิดนะครับตรงกับวันที่14เมษายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนที่มีวันคล้ายวันเกิดวันตรงกับวันที่14เนี่ยนะปีนี้นะก็ดวงไม่ได้ตกนะครับไม่ได้ตกก็แปลว่าไปรอดปลอดภัยนะครับไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงชีวิตไม่ถึงกับย่ำแย่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีก็หมั่นทำบุญนะครับสร้างกุศลพอไม่ต้องไปต่อชะตาไม่ต้องไปนอนในโลงไม่ต้องไปทำพิธีกรรมในการที่จะไปต่อชะตานะใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้ขาดนะเรื่องต่อไปครับเอากลุ่มนี้ก่อนการเงินการงานการใช้จ่าย3อย่างนี้เป็น3อย่างหลักๆที่ชีวิตมันจะดำเนินไปได้ดีไม่ดีมันอยู่ที่เรื่องเงินนี่แหละถ้าเงินไม่มีเนี่ยลำบากครับถึงดวงจะดีไม่ตายแต่ก็ไม่มีจะกินก็ลำบากนะ3อย่างหลักๆนะครับการเงินการงานแล้วก็การใช้จ่ายของคนที่มีวันคล้ายมาเกิดตรงกับวันนี้นะอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีทั้งหมดเลยก็การเงินมีเข้ามาการงานยังสามารถที่จะนำพาเรื่องการเงินได้การใช้จ่ายไม่ติดลบนะครับ3อย่างนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีนะสำหรับคนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้ส่วนเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพมีการเจ็บป่วยพอสมควรแต่นะครับไม่ถึงกับชีวิตนะเพราะว่ามันไม่เกิดดวงนะมันไม่เกิดดวงคือดวงก็ยังค้ำอยู่นั่นเองนะครับฉะนั้นสุขภาพร่างกายยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีอยู่นะครับจะมีเจ็บป่วยบ้างไม่ถือว่าหนักหนาสาหัสอะไรนะเรื่องต่อไปครับเรื่องเกี่ยวกับความรักนะความรักนะครับคนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงวันนี้ความรักไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ก็คือว่าคนมีคู่นะครับก็ระหองระแหงกันได้ง่ายมากนะมันจะมีเรื่องให้หงุดหงิดหัวใจเรื่องเกี่ยวความรักทำอะไรมันไม่ถูกสายตาไปหมดเลยเนาะไม่รู้มันเพราะอะไรนะฉะนั้นเรื่องความรักนะครับใจเย็นๆนะอยู่ด้วยกันก็ต้องมีความอดทนให้มากๆนะครับสำหรับคนที่โสดอยู่ก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีแฟนที่ดีๆเข้ามาเดี๋ยวมีคนเข้ามาเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็คือมันยังไม่ใช่ปีของความรักที่คนโสดนะที่จะมีแฟนแล้วอยู่กันยาวนะครับคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วมีโอกาสเลิกรากันสูงมากนะครับส่วนใครที่จะแต่งงานภายในปีนี้เนี่ยไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าแต่งไปแล้วก็จะอยู่กันไม่รอดนะเรื่องต่อไปเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภนะครับโชคลาภมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากไม่ใช่ไม่มีแต่มันมีน้อยนะครับก็นะสิ่งที่จะได้มาจะได้มาจากตัวเราเองนะครับไม่ได้มาจากการพนันไม่ได้มาจากคนให้นะครับฉะนั้นคนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้เนี่ยต้องอาศัยทำเอาถึงจะได้นะครับเอาละนะใครมีความสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับส่วนของวันอื่นๆผมก็จะดูให้ไปเรื่อยๆนะครับจะดูล่วงหน้าไปสักวันสองวันนะสักวันสองวัน
นะครับเพื่อที่จะให้มันเกินจากวันที่อย่างวันนี้ผมดูวันอาทิตย์ตอนนี้มันดูเป็นวันอังคารแล้วนะแต่ว่าวันลงคลิปเป็นวันอาทิตย์นะฮะแต่ดูเผื่อไปตอนเป็นวันอังคารแล้วถ้าวันนี้ไม่มีธุระอะไรมากมายก็ตอนเย็นก็น่าจะลงสักคลิปนึงนะครับคลิปดูดวงนะครับคลิปดูดวงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับเรื่องหลักๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวอลเลย์บอลนะครับข่าววอลเลย์บอลนะครับเพราะว่าช่างยอดก็จะลงประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับผมตอนนี้นะช่างยอดบอกว่าให้มาทำช่องช่วยหน่อยนะก็จะลงอยู่สัก2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องดูดวงนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความสามารถของผมอยู่แล้วครับเพราะว่าดูมานานแล้วดูมาหลายเป็นกลุ่มก็ตั้งแต่เด็กกันฮะแต่ดูจริงๆจังก็คือตอนโตแล้วนะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงจะเป็นตำนานเล่าขานนะครับฝากด้วยนะฮะผมก็จะหาเรื่องข้อมูลเก่าๆข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาถรรพ์หรือเรื่องเกี่ยวกับนะโบราณหน่อยนะครับมาฝากท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเป็นเกร็ดความรู้บ้างอะไรบ้างนะครับฉะนั้นฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็เอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนละครับสวัสดีครับ